สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะอัลอะซีมอะมาบะAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับพบกันตรงนี้นะครับเรื่องราวของการเรียนรู้การทำความเข้าใจเรื่องของอัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับการที่เราทุกคนผู้ศรัทธาทุกคนที่เราบอกว่าเรามีกาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราส่งลูกหลานให้ไปเรียนกุรอานตอนเล็กๆในการอ่านในการท่องจำนะฮะและเมื่อโตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือให้เขาได้เข้าใจให้เขาได้เข้าใจว่ากุรอานที่อ่านมาตั้งแต่เล็กๆอัลิฟบาตานะครับแล้วก็มาสะกดเสร็จแล้วมาอ่านเสร็จแล้วมาท่องจำบอกอะไรกับเราบอกอะไรให้เราได้ปฏิบัติสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหรือพวกเราทุกๆคนเนี่ยนะครับไม่ควรมองข้ามและไม่ควรคิดว่ากุรอานมีไว้อ่านในนมาซกุรอานมีไว้อ่านเปิดงานกุรอานมีไว้อ่านตอนเขาเรียกนิกาหรือตอนงานสำคัญไม่ใช่เลยพี่น้องครับกุรอานมีไว้เป็นทางนำแห่งชีวิตผู้ศรัทธาทุกๆคนถ้าวันนี้เราเข้าใจจุดนี้นะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าไม่มีท่านใดที่จะปล่อยปะละเลยที่จะมาให้ลูกหลานหรือแม้กระทั่งตัวเราได้ผันตัวเองเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้เรื่องของศาสนาก็แน่นอนแหละครับมันต้องเป็นสเต็ปหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเรียนกุรอานท่องจำอัลกุรอานจะไม่มีผลประโยชน์อะไรจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่องอย่างเดียวไม่รู้ความหมายไม่ใช่พี่น้องมันเป็นสเต็ปมันเป็นระดับขั้นตอนวันนี้เรามาศึกษาวันนี้มาเข้าใจก็จะบอกก็เรียกกันว่าพี่น้องทุกระดับชั้นสามารถที่จะรับชมรับฟังได้ตลอดเพราะเรากำลังจะบอกว่ากุรอานที่เราเคยได้ยินกุรอานที่เราเคยฟังซูเราะห์ที่เราเคยได้ยินซูเราะห์ที่เราเคยจำและเคยฟังวันนี้บอกอะไรกับเราวันนี้ซูเราะห์นี้อายะห์นี้บอกอะไรกับเราเพื่อให้เราใช้ชีวิตแบบไหนแน่นอนครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อันนะบะนะครับนะบะก็คือยุสอัมมานะซูเราะห์แรกเลยยุสอัมมาเนี่ยครับที่เราบอกกันนะครับอัมมายะตซาอาลูนเนี่ยเรามาถึงอายะห์ที่บอกเรื่องราวของผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ไม่คิดว่าวันแห่งการตอบแทนจะเกิดขึ้นมันสอมันส่งให้เราได้เห็นนะครับว่าถ้าเราใช้ชีวิตในดุนยานี้จริงอยู่เป็นมุสลิมนะครับแต่เราไม่ใส่ใจถึงวันแห่งการตอบแทนเราคิดว่าถึงวันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่แหละครับมันเป็นอะไรสะท้อนให้เราได้เห็นว่าถ้าเราคิดอย่างนี้อามันหรือการงานต่างๆมันก็จะทำแบบเขาเรียกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นเราคิดว่าวันนั้นจะต้องมีการเขาเรียกทดสอบตรวจสอบคิดบัญชีตอบแทนนั่นแหละครับมันจึงทำให้เราวันนี้จะต้องใส่ใจในภาคปฏิบัติผมก็พยายามเปรียบเทียบพี่น้องครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้เลยพี่น้องเห็นว่าเด็กคนหนึ่งจะอาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้ทำไมเขาถึงได้เกรด4ทุกวิชาเพราะอะไรเพราะเขาตระหนักว่าวันสุดท้ายของการสอบหรือสอบครั้งสุดท้ายของปีนั้นๆเขาหวังผลลัพธ์ที่มันจะได้ดีที่สุดที่เขาจะทำและคนเหล่านี้ทำไมฮะขยันอ่านหนังสือทำการบ้านส่งงานเรียกว่าเป็นเด็กเรียนอะถูกไหมฮะแต่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเขาเรียนบ้างทิ้งบ้างอะไรบ้างนะเพราะอะไรฮะเวลาผลลัพธ์มันออกมามันมีข้อแตกต่างไง
เช่นเดียวกันเราเป็นมุสลิมถ้าเราคิดว่าแน่นอนเดี๋ยวก็มาไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ได้แล้วเวลาผลลัพธ์มันเกิดอะไรขึ้นนะติดศูนย์ติดรอติดโน่นติดนี่ก็อย่างนี้แหละครับพี่น้องถ้าเราเข้าใจเรามั่นใจว่าวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการพิพากษาวันแห่งการคิดบัญชีจะเกิดขึ้นแน่นอนและเราจะคิดบัญชีอย่างไรเราจะถูกคิดบัญชีอย่างไรเรามองในมุมเราพี่น้องมองในมุมของเราว่าในอายะห์กุรอานบอกจริงครับอินนะฮุมกานูลายะรยูนะฮิซาบะว่าแท้จริงพวกเขาทั้งหลายไม่ได้หวังว่าจะมีวันแห่งการตอบแทนเราเนี่ยศรัทธาว่ามีแต่ใช่ว่าศรัทธาแล้วจบกันศรัทธาแล้วเราต้องคิดพิจารณาว่าและจะทำยังไงล่ะครับและจะทำยังไงมีวันสอบวันสุดท้ายวันคิดก็สอบมีจริงฮะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นถ้าไม่อ่านหนังสือไม่เรียนรู้ไม่ทำแล้ววันนั้นจะทำยังไงมันไม่มีการกระบาดนะฮะมองเพดานแล้วก็จุดเอากอไก่ข้อไข่อะไรไม่ใช่มันเป็นอามันมันเป็นการงานมันเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติในวินาทีนี้ในดุนยานี้ถูกบันทึกไว้ครับขวาและซ้ายถูกบันทึกไว้ว่าเราทำอะไรบ้างเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยสองบัญชีจะถูกกางขึ้นจะถูกกลางขึ้นครับบัญชีไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าจะไปในทิศทางนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกครับว่าคนหนึ่งคนใดถ้าเสียชีวิตลงทุกอย่างปิดลงครับอามันทำไม่ได้แล้วการทำความดีไม่ได้แล้วการทำความชั่วไม่ได้แล้วคิดอยากจะทำก็ทำไม่ได้คิดอยากจะบอกให้ใครทำก็บอกไม่ได้ทุกอย่างปิดลงยกเว้น3อย่างพยายามเน้นย้ำ3อย่างนี้พี่น้องครับเพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเราอินชาอัลลอฮ์ขอให้เรามีการกระทำมีการปฏิบัติอย่างความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจและทำอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือซอดากะฮ์ญาริยะห์ความรู้ที่ยังประโยชน์ลูกที่สอนแลขอดุอาอ์ให้3ประการนี้นะครับก็เน้นย้ำกันมาตลอดนะครับอะไรที่เราคิดว่าทำได้ง่ายที่สุดพี่น้องลองคิดตามดูว่าอะไรที่เราคิดว่าทำง่ายที่สุดการทำทุกอย่าง3ประการนี้ไม่ได้มีใครได้ประโยชน์เราที่ทำได้ครับเราจะไปมองว่าเวลาเราทำคนนั้นจะได้คนนี้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นพี่น้องเราต้องคิดว่าเราทำเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราบัญชีทางด้านขวาที่มันถูกปิดเรียบร้อยแล้วหลังจากสิ้นชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรไหลไปให้แล้วถ้ามันได้สมมตินะฮะอันนี้ตีไปแล้วกันเพื่อให้เห็นภาพถ้าสมมติมันได้10กิโลมันยังคงอยู่10กิโลนั่นแหละครับไม่เพิ่มไม่เติมไม่ลดไม่หล่อนทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเราต่อท่อน้ำแห่งผลบุญมันจะไหลเข้ามาเรื่อยวันที่เราตาย10กิโลครับจนกว่าจะถึงวันเกียรติมันกลายเป็นหมื่นกิโลได้ค่อยๆหยดทีละหยดก็ได้อะไร3ข้อที่ทำได้ง่ายที่สุดอิลมุลยุนตะโฟบิฮีนะความรู้ที่ยังประโยชน์มองดูว่าง่ายจริงๆแต่บางครั้งเวลาปฏิบัติแล้วก็รู้สึกมันก็ฝืนใจเหมือนกันไปบอกไปสอนเขาไปแนะนำเขาบางทีเขาก็ว่ากลับมาเราก็เจ็บใจเสียใจไม่อยากจะบอกอีกแล้วไม่อยากจะนาซีฮัตอีกแล้วเพราะทุกครั้งที่เรานาซีฮัตทุกครั้งที่เราบอกในเรื่องดีๆเราก็อาจเจอคนดีก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เขาน้อมรับเราก็มีกำลังใจเจอคนที่เขาโต้กลับมานี่เราก็เสียใจแล้วคิดแล้วต่อไปก็จะไม่พูดอีกแล้วเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราทำมันดีสำหรับเรานะครับข้อที่สองเรื่องของซอดาเกาะห์ญาริยะห์ข้อนี้ง่ายที่สุดพี่น้องครับง่ายที่สุดเลยเพราะเวลาเราบริจาคไปเนี่ยไม่กระทบกับใครทั้งสิ้นมันอยู่ที่ตัวเราอิคลาสก็ได้ผลบุญไม่อิคลาสก็ศูนย์อยู่ใครเราคนเดียวเลยครับจำนวนล่ะครับเท่าไหร่ก็ได้พี่น้องครับเท่าไหร่ก็ได้ผมเคยแนะนำว่าขอวันละบาทวันละบาทเดือนละ30ปีละ360ง่ายนะฮะดูง่ายครับแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยมันต้องอาศัยใจเหมือนกันอิสติกอมะห์คำสม่ำเสมอต้องอาศัยตรงนั้นด้วยนะหรือบางคนบอกว่าเอาง่ายๆเลยขอเป็นเดือนละร้อยก็ทำตัวได้เหมือนกันพูดง่ายว่าพี่น้องจะทำเท่าไหร่ทำได้หมดเลยได้รับภาคผลตั้งแต่วันทำตั้งแต่วินาทีที่ทำจนถึงวันกิยามะห์เห็นไหมฮะต่อท่อหลายๆท่อพี่น้องอย่าคิดว่าทำแล้วจบกันไม่ใช่ครับไม่มีวันจบตราบใดเรายังมีชีวิตอยู่มีโอกาสทำตลอดลูกที่ซอและถ้ามีลูกไม่ส่งเรียนศาสนาไม่ส่งให้เขาไปในทิศทางหรือแนวทางที่จะเป็นโอกาสที่เป็นลูกที่ซอและแล้วหวังลูกที่ซอและมันจะได้ได้อย่างไรพี่น้องอยากจะให้ลูกเป็นหมอแต่ไม่เคยส่งเรียนทางด้าน
เส้นทางสู่การเป็นหมอมันก็เป็นไปไม่ได้เห็นไหมฮะนี่คือง่ายๆที่เราสามารถที่จะมองได้นะครับทีนี้กลับมาดูว่าจากที่อายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนะฮุมกานูลายัรยูนะฮิซาบาแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ปฏิเสธนั้นไม่ได้หวังหรือไม่คิดว่าจะมีวันแห่งการตอบแทนมีวันแห่งการคิดบัญชีตรงนั้นวะกัซซะบูบิอายาตินากิซาบาซ้ำไปกว่านั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงนี่แหละครับที่อายะห์ที่บอกว่ายะซาอูวิฟากองไงผลหรือบทลงโทษหรือรางวัลแห่งการตอบแทนมันเหมาะสมแล้วมันคู่ควรแล้วเนื่องจากอะไรรู้เห็นนะมีการบอกมีการกล่าวอย่างต่อเนื่องในองค์การต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ดีในอดีตก็ดีทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีตัวอย่างมีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาหรือเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะได้สติพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราต้องยอมรับนะว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราเห็นเหตุการณ์นะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นที่เราเรียกกันว่าธรรมชาติเวลาเราเห็นเป็นยังไงครับเราอาจจะมองว่ามันเป็นธรรมชาติอันรุนแรงผู้ศรัทธาไม่ได้มองอย่างนั้นผู้ศรัทธาต้องมองว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับได้สติต้องได้ข้อคิดแต่ถ้าหากว่าไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะคิดว่านี่คือธรรมชาติไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรในอดีตบรรดารอซูลทั้งหลายเวลามาพวกเขาทั้งหลายก็พยายามที่จะขอหลักฐานขอการแสดงการเป็นนบีซึ่งในยุคก่อนก็อัลลอฮ์ก็ให้นบีซอเลห์ก็ให้อูดนบีนูอะลัยฮิสสลามก็สร้างเรือขึ้นมาน้ำท่วมนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเราก็เห็นภาพต่างๆเลยคนเหล่านี้เห็นคนเหล่านี้รู้แต่ปฏิเสธไม่ยอมรับองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผ่านบรรดารอซูลทั้งหลายมาบอกวันนี้พี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์นี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกกับพวกเราทั้งหลายสอนพวกเราทั้งหลายให้ได้เข้าใจว่าถ้าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาและเรายังไม่ตระหนักต่อเหตุการณ์ต่างๆมันไม่ใช่เหตุการณ์หลังๆที่เก่าไว้ในอัลกุรอานนั้นเฉพาะคนในยุคก่อนไม่ใช่นะพี่น้องนะไม่ใช่นะครับมันเป็นคติเตือนใจพวกเราทุกคนมันเป็นเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับการมีชีวิตของเราทุกคนในดุนยานี้เพื่อให้เรารู้ว่าถ้าวันนี้เราปฏิเสธวันนี้เราฝ่าฝืนวันนี้เราไม่ยอมรับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้สักวันหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะเอาเหรอครับนี่แหละครับที่เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราทุกคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องพยายามที่ได้สติจากอายะห์กุรอานอาจจะเป็นอายะห์สั้นๆแต่มันกินใจความมันให้เรารู้ว่านี่คือธรรมนูญและการนำชีวิตของเราจริงๆไม่ใช่เพื่อจะทำมาหากินอย่างเดียวไม่ใช่ทำเพื่อจะต้องทำยังไงที่ไต่เต้าขึ้นไปดับสูงๆไม่ใช่พี่น้องให้เรารู้ว่ารอดพ้นจากดุนยาเพื่อให้เรารู้ว่าใช้ชีวิตอย่างดุนยาเป็นอย่างไรรอดพ้นจากวันอาคิเราะห์เป็นอย่างไรต่างหากล่ะครับนี่คือความสำเร็จสุดยอดของความสำเร็จของชีวิตในดุนยานี้นะครับอายะห์ถัดไปบอกว่าอะไรวะกุลลุชัยอินอัซไซนาฮูกิตาบะวะกุลลุชัยอินทุกๆอย่างที่เรียนกับพี่น้องไปแล้วทุกอย่างที่เรากระทำเนี่ยทุกอย่างที่เรากระทำจะเล็กจะใหญ่ทั้งหมดถูกบันทึกไว้หมดแล้วพี่น้องถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์เขาเรียกในบัญชีขวาและซ้ายดิ้นไม่หลุดครับเถียงไม่ออกครับวันนี้เราอาจจะเถียงออกเพราะไม่มีใครบันทึกไม่มีใครอาจจะจำได้บ้างเราก็มีเขาเรียกคำโต้แย้งนะเปลี่ยนคำพูดบ้างนู่นนี่นั่นก็วาทะใครดีคนนั้นก็ชนะไปแต่วันนั้นเนี่ยไม่มีฮะเพราะอะไรลิ้นไม่พูดแล้วพูดไม่ได้แล้วครับทุกอย่างจะเอามาเป็นหลักพยานหลักฐานที่ผูกมัดผู้กระทำทั้งสิ้นดังนั้น
หน้าที่เราวันนี้พี่น้องครับหน้าที่เราทุกคนคืออ่านอัลกุรอานทำความเข้าใจอัลกุรอานและดูว่าชีวิตในดุนยาของเราการปฏิบัติของเราในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีเราทำอย่างไรเราใช้ช่วงเวลาของเราไปในทิศทางใดอย่าลืมนะครับว่า24ชั่วโมงของคนที่ทำงานศาสนาของคนที่เรียนศาสนากับ24ชั่วโมงของคนที่ทำธุรกิจของคนที่ฝักใฝ่โลกดุนยาเท่ากันพี่น้องครับเท่ากันจะบอกว่าไม่มีเวลาในการทำงานศาสนาจะบอกไม่มีเวลาในการเรียนศาสนาจะบอกมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยครับเพราะถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สติจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สติจากอายะที่อัลลอฮฺสุตราได้กล่าวไว้ในองค์การต่างๆของพระองค์มันน่าเสียดายไหมล่ะครับเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราอ่านอัลกุรอานออกเราจำอัลกุรอานได้นะครับเราเข้าใจว่าอัลลอฮ์กล่าวอะไรบอกอะไรแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ทำเพียงแค่สิ่งบางสิ่งเหตุผลบางประการของดุนยานั้นมาปกปิดเราไม่ให้เรานั้นได้ก้าวต่อไปมันก็น่าเสียดายนะครับมันน่าเสียดายนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยวันนี้เราให้เหตุผลอะไรต่างๆที่เราเรียกว่าเหตุผลนะถึงจะเป็นข้ออ้างก็ตามแต่เราเรียกว่ามันว่าเหตุผลดูดีหน่อยแต่วันนั้นกุลูใช้อินอัซไซนาฮูกิตาบะมีคัมภีร์ทั้งหมดนั้นไม่ต้องมาอ้างเหตุผลอ้างข้ออ้างใดๆไม่มีแล้วครับวันนั้นทุกอย่างจะถูกประจักษ์ขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดท้ายอายะห์นี้กับผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่เขาเรียกเหมาะสมแห่งการลงโทษพระองค์ได้บอกอายะห์นี้ปิดท้ายไว้ว่าก่อนที่จะให้ภาพต่างๆที่เกิดของอีกมุมหนึ่งเกิดขึ้นนะครับที่บอกว่าฟาซูกูฟาลันตะซีดะกุมอิลลาอาซาบะดังนั้นพึงรู้ไว้ว่าให้จงริมรถบทลงโทษต่างๆบทลงโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะและอาซาบและการเพิ่มพูนของบทลงโทษนี้มันเพิ่มพูนบทลงโทษอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่เรียนกับพี่น้องแล้วครับเมื่อร่างกายถูกเผาผลาญลงไปนะครับอัลลอฮ์ก็จะสร้างขึ้นมาใหม่และไม่ได้สร้างแบบหยาบๆนะฮะเส้นเนี่ยเส้นเขาเรียกอะไรนะเส้นลายนิ้วก็ยังสร้างขึ้นมาด้วยเหมือนเดิมเลยฮะจะได้ริมรถบทลงโทษอย่างแสนสาหัสดังนั้นแน่นอนครับไม่มีผู้ศรัทธาท่านใดที่อยากจะริมชิมรสแบบนั้นไม่มีครับไม่มีผู้ศรัทธาท่านใดนะครับที่จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบแล้วไม่มีครับไม่มีดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับว่าถ้าเราลงไปอยู่ในยะฮันนัมแล้วเนี่ยเราก็คงไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ปฏิเสธและสุดท้ายอายะห์นี้มันก็ตอกย้ำเราว่าฟาซูกูฟาลันตะซีดะกุมอิลลาอาซาบะลิ้นชิมรสอาซาบที่มันเพิ่มพูนอยู่แล้วนะไม่มีลดหย่อนว่าเป็นมุสลิมเป็นไม่มีฮะลงในนั้นเท่ากันอยู่ที่บาปอยู่ที่ผลอยู่ที่สิ่งที่เราปฏิบัตินี่คือสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำพวกเราและบอกกับพวกเรานะครับว่าผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องใส่ใจและให้ใจกับเวลาที่เหลือของเราวันนี้จะ กี่ปีไม่ทราบแต่เวลาที่เหลือสำคัญอย่างยิ่งครับกอบโกยทำสิ่งที่ดีๆเพื่อให้ภาคผลเหล่านั้นส่งผลให้กับเราในวันแห่งการตอบแทนครับพี่น้องครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับวะบิลัยตอฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม